นี้มาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับช่วงนี้ฝนมาแล้วนะครับแล้วก็น้ําอาจจะเยอะในหลายพื้นที่ทีเดียวครับซึ่งสําหรับปัญหาผักตบชวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการกําชับให้ทุกภาคส่วนนั้นเร่งแก้ปัญหาก่อนฤด,ดูน้ําหลากที่จะมาถึงล่าสุดน,นั้นนะครับกองทัพบ,บกเองจัดทรง่วยทหารช่างช่วยในการกําจัดผักตบชวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเร่งด่วนแล้วเพื่อที่จะเปิดทางน้ําและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พนเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกระบุพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้มญชาการทหารบกสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบ,บกเร่งดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสะสมของผักตบชวา หรือมอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนทหารบกกรมการทหารช่างและหน่วยทหารประจำพื้นที่เร่งประสานงานกับกรมชลประธานและจังหวัดชายนาฏเพื่อระดมกำลังให้การสนับสนุนพร้อมกำชับให้กรมการทหารช่างเตรียมเครื่องมือหนักเพื่อขุดตักและกำจัดผักตบชวาและวืพรุ่งนี้จะเชิญกรมชลประธานและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผูว้ว่าราชการจังหวัดชายนาฏกรมโยธาธิการและผังเมืองกองทัพภาคที่1ร่วมประชุมหารือกำหนดการทำงานร่วมกัน ขณะที่ทีมข่าวในวันนี้ลงพื้นที่ของคลองรังสิตประยุรศักครับบริเวณคลอง1จนถึงคลอง6หลังมีประชาชนร้องเรียนว่ามีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นหนาแน่นแต่จากการสำรวจนั้นพบว่าเกือบทุกคลองไม่มีผักตบชวาปกคลุมพบทีต่อมอสพานบริเวณท่าเรือเท่านั้นแต่คลอง4บริเวณสะพานข้ามคลองถนนสุสวัสดมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นหนาแน่นที่สุดทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถนำเรือแบ็คโฮตักผักตบชวาเพื่อเปิดทางระบายน้ำแล้ว ส่วนที่คลองบางหลวงเชียงรากบริเวณสะพานจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรัฐเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองเทศบาลจังหวัดปทุมธานีนั้นพบว่าตั้งแต่บริเวณวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจนถึงบริเวณหมู่บ้านดาวเรืองมีผักตบชาวาจำนวนมากขวางการระบายน้ำช่วงน้ำหลากหรือว่าฝนตกหนักและยังเป็นอุปรสรรคต่อการสัญจรทางน้ำและการจับปลาของชาวบ้านด้วย นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้นำท้องถิน่นปฏิบัติภายใต้ยุทธการคืนความสุขให้คนปทุมติดตามความคืบหน้าการเก็บผักตบชวาระหว่างคลอง9ก้าับคลองสิตำบนบึงน้ำรักอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีแต่ช่วงที่ผ่านมามีการเปิดประตูน้ำเพื่อรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้มีผักตบชวาไหลมากับน้ำเหนือเข้าคลองเป็นจำนวนมากปฏิบัติการดังกล,กล่าวนั้นกับจะช่วยสามารถระบายน้ำให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น